ผารอยตีนสัตว์ดึกดำบรรพ์อาโคซอตั้งอยู่ที่บ้านนาพ.2ตำบลน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวรอยตีนอาโคซอซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์ที่พบที่อำเภอน้ำหนาวนั้นมีปรากฏอยู่บนผาหินทรายลาดเอียงซึ่งพบรอยตีนกว่า300รอยประกอบด้วย3แนวทางเดินสันนิษฐานว่ามีเจ้าของรอยไม่ต่ำกว่า3ตัวและเป็นแนวทางการเดินที่เกือบขนานกันไปเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรจากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่ารอยตีนนี้อยู่ในหมวดป้ายห้วยหินลาดมีอายุประมาณ229ถึง204ล้านปีหรือในยุคไทรแอสซิกสันนิษฐานว่าเจ้าของรอยน่าจะเป็นสัตว์พวกอาโคซอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในยุคไทรแอสซิกมีลักษณะคล้ายจระเข้ตัวใหญ่ๆแต่หางสั้นเพราะไม่พบว่ามีรอยลากหางกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารการเดินทางเข้าเขตบ้านนาพ.2เข้าทางเดียวกันกับน้ำตกพรานบ่ามีป้ายบอกทางตลอดจอดรถยนต์ได้ไม่ไกลจากทางลงไปชมและตอนเดินลงไปไม่ลำบากนักเพราะมีบันไดคอนกรีตและราวเหล็กประมาณ400เมตรแต่ตอนเดินกลับขึ้นมาจะเหนื่อยมากจึงต้องมีร่างกายที่พร้อมมากๆ